สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีการประกาศให้พื้นที่8จังหวัดเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ฝนตกหนักค่ะก็ทำให้ตอนนี้ได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยนะคะหลังจากที่ในพื้นที่นครพนมค่ะฝนตกลงมาทำให้บริเวณที่มีการกักเก็บน้ำแหล่งน้ำสำคัญต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากังวลค่ะอย่างระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนช่วงผ่านจังหวัดนครพนมตอนนี้เนี่ยไปแตะระดับ9เมตรห่างจากจุดล้นตลิ่งเพียง3เมตรซึ่งก็จะส่งผลให้น้ำโขงเริ่มหนุนเข้าลำน้ำสาขากระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลักก็จะระบายได้ช้าโดยเฉพาะลำน้ำก่ำลำน้ำบังลำน้ำอูนลำน้ำสงครามมีแนวโน้มที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่เสี่ยงติดกับลำน้ำแล้วก็จะขยายวงกว้างออกไปอีกชลประทานจังหวัดนครพนมค่ะได้เร่งระบายน้ำตามลำน้ำสาขาทุกสายโดยเฉพาะลำน้ำก่ำที่รองรับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครไหลผ่านอำเภอนาแกไปลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มลงมาอีกก็จะส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานาข้าวซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำก่ำในอำเภอธาตุพนมถูกน้ำท่วมแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่ส่วนที่หนองคายท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนมาแล้วหลายวันระดับน้ำโขงวัดได้5เมตร55เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง10เซนติเมตรและคาดว่าในวันพรุ่งนี้ระดับน้ำโขงช่วงไหลผ่านหนองคายจะเพิ่มสูงขึ้นฉับพลันเนื่องจากว่าน้ำโขงทางตอนเหนือโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเพิ่มสูงขึ้นเกือบ2เมตรแล้วน้ำเนี่ยก็ไหลมาถึงจังหวัดหนองคายในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายค่ะได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะน้ำรอการระบายที่อาจจะไปท่วมพื้นผิวการจราจรเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถจะไหลลงแม่น้ำโขงไปยังพื้นที่รองรับน้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มหรือว่าดินสไลด์พื้นที่ริมแม่น้ำโขงก็ต้องเฝ้าระวังน้ำซัดตลิ่งค่ะก็อาจจะทำให้เกิดตลิ่งพังหรือว่าบ้านเรือนที่ปลูกสร้างริมตลิ่งอาจจะได้รับความเสียหายได้ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่จังหวัดน่านฝนตกต่อเนื่องทำให้ดินภูเขาที่อุ้มน้ำสไลด์ตัวลงมาปิดทับเส้นทางโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข1256พื้นที่ในตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจุดนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติดอยภูคาส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านก็มีน้ำป่าเนี่ยหลากลงมาค่ะอย่างเช่นลำน้ำกอนที่ไหลผ่านอำเภอเชียงคานน้ำป่าหลากแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมทุ่งนาส่วนลำน้ำปัวช่วงไหลผ่านอำเภอปัวน้ำป่าก็ไหลหลากจนล้นตลิ่งค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านบริเวณหลังที่ว่าการอำเภอท่าวังผาปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังคงห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งอีกประมาณ4เมตรด้านอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องทำให้ถนนดินลูกรังกลายสภาพเป็นทะเลโคลนอย่างที่ถนนจากโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยไปหมู่บ้านปิพอตำบลแม่ตื่นค่ะก็กลายสภาพเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นค่ะเป็นปลักโคลนตลอดเส้นทางชาวบ้านก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์ลุยโคลนในสภาพแบบนี้ไปเรียกได้ว่าทุลักทุเลค่ะล้มลุกคลุกคลานกันเกือบทุกคันบางคันเนี่ยจมโคลนไปต่อไม่ได้ก็มีหลายคันก็ลื่นถลายตกข้างทางรถได้รับความเสียหายหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บค่ะรองนายกอบต.แม่ตื่นเปิดเผยว่าเส้นทางส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นถนนลูกรังบนดอยสูงพอฝนตกลงมาก็ประสบปัญหาแบบนี้ซ้ำซากเป็นประจำทุกปีขณะที่อบต.มีงบประมาณน้อยไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้จะไปสร้างถนนคอนกรีตก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางในช่วงของฤดูฝนนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและที่สำคัญอันตรายอย่างมากค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มขณะที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินายสุรศรีกิติมนทนได้เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากบริเวณจังหวัดตากนราธิวาสสกลนครกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาและสระแก้วแต่ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่า 1-3 วันข้างหน้านี้จะมี8จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะก็คือเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ